เราจะมาทำอะไรสนุกๆกันบนเตียงนอนค่ะแน่อย่าคิดมากนะคะไม่ใช่อย่างที่คิดแน่นอนอยากคุณดีเราต้องมาออกกำลังกายค่ะผู้ชมแล้วคนส่วนใหญ่นะพูดได้เลยว่าอุ๊ยไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยทำงานนะคะก็เป็นตั้งแต่เช้ายันเย็นกลับบ้านมาก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะนอนตื่นเช้ามาก็ต้องรีบอีกบางทีมีลูกแล้วส่งลูกไปโรงเรียนต้องรีบพาสามีไปนู่นนี่ทัศนะนู่นนี่นั่นแล้วตัวเองก็ต้องเข้าไปที่ออฟฟิศทำงานแล้วก็นั่งทั้งวันไม่ได้เดินซึ่งจะบอกว่านั่นคือคออาร์มนะคะซึ่งจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยสามารถออกได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าเรารู้ท่าแล้วก็ทำถูกต้องจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายจะบอกว่าสมมติเราทำงานออฟฟิศก็สามารถเดินขึ้นบันไดได้ค่ะสมมติผู้ชมอยู่ชั้น5ก็ลองเดินสิคะนั่นแหละค่ะหัวใจนี่แบบสูบฉีดวิวเคยนะอยู่ชั้น9หาเรื่องจอดรถชั้น9ที่ช่อง3ก็เดินขึ้นไปเดินขึ้นโอ้โหเหงื่อซกเลยค่ะจะบอกว่ามันเหนื่อยเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปตัวตอนเดินลงแล้วไงเรื่องตอนลงบันไดอยู่จะแนะนำว่าตอนนั้นอะลิฟต์ที่คอนโดเสียฉันก็วิ่งมาเลยจ้าวิ่งลงตอนเป็นนักกีฬาก็เคยวิ่งลงแต่ตอนนั้นก็อาจจะแบบว่าวิ่งแบบเหยาะๆเรื่อยๆตอนนั้นห้าวเสร็จปุ๊บวิ่งลงจากบันได28ชั้นวิ่งลงตึ๊ก28ชั้นนะคะแต่ตอนซ้อมเทควันโดมันแค่ประมาณ 7-8 ชั้นเท่านั้นเองวิววิ่งล่าสุดลงมา28ชั้นและวิ่งมาถึงชั้นที่1ล็อบบี้เฮ้ยทำไมมันตึงๆมันปวดขาเราคิดว่าไม่เป็นอะไรวันต่อมาเฮ้ยมันเจ็บแล้วเหมือนแบบเดินแทบจะไม่ได้เลยค่ะสรุปไปหาหมอและผลสรุปว่ากล้ามเนื้อฉีกแล้วพี่ก็ถามว่าคุณหมอทำไมถึงเป็นตอนอยู่เป็นนักกีฬาทำไมวิ่งตั้งเยอะไม่เห็นเป็นเลยคุณหมอว่าแล้วตอนเป็นนักกีฬาทีมชาติอ่ะเธอวิ่งแค่กี่ชั้นอ๋อก็วิ่งขึ้นราชมังแล้วก็ลงมาก็คงจะไม่กี่ชั้นนะคะแล้วนี่เธอวิ่งลงมากี่ชั้น28ค่ะเธอจะบ้าเหรอมันที่ไหนเขาวิ่งกัน28ชั้นแน่นอนมันต้องมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ก่อนวิ่งคือไม่ได้ยืดค่ะห้าววิ่งลงเลยสรุปเรียบร้อยคราวนี้เราก็รู้แล้วค่ะว่าการวิ่งลงบันไดมันอันตรายมากกว่าการวิ่งขึ้นบันไดเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งลงเนี่ยน้ำหนักจะลงที่ปลายเท้าทั้งหมดเลยลงที่น่องทำให้น่องเนี่ยเกร็งเราคิดดูว่า28ชั้นอะมันเยอะมากแล้วหลังจากนั้นพอวิวรู้ว่าการวิ่งลงทำให้มีเสี่ยงอาการบาดเจ็บสูงมากๆหลังจากนั้นก็ไม่กล้าเดินเอ้ยไม่ใช่ก็ไม่กล้าวิ่งแล้วหลังจากนั้นก็เดินลงแบบมีสติมีสมาธิแบบตั้งใจเอาละค่ะแล้วพี่ก็จะแนะนำว่าการออกกำลังกายเนี่ยคนปกติแล้วชอบบอกว่าถ้าออกกำลังกายบนเตียงก็ตื่นมาแล้วก็ออกเลยสิพี่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะถ้าสมมติตื่นมาร่างกายของเราต้องการพลังงานค่ะอย่างน้อยต้องทานอะไรสักหน่อยจะเป็นขนมปังหรือจะเป็นนมหรือจะเป็นกล้วยผลไม้ก่อนที่จะมาออกกำลังกายเพราะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยตับก็ทำงานอยู่นะคะและถ้าเกิดเราตื่นมาไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วก็ไปออกกำลังกายซึ่งตับจะทำงานหนักมากแล้วก็หลักๆอวัยวะตับเนี่ยมีส่วนสำคัญในร่างกายของเราเยอะมากๆถ้าเกิดเราออกกำลังกายโดยไม่ทานอะไรเลยตับจะทำงานหนักแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอันตรายได้เคยเห็นไหมคะคนวิ่งอยู่แบบตอนเช้าๆอ่ะเคยมีข่าวคะตื่นมาแล้วไปวิ่งเลยวิ่งอยู่ก็น็อกบนเครื่องหรือว่าน็อกบนลูกวิ่งก็มีเยอะมากซึ่งเรื่องนี้ต้องระวังค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งสองเวลาที่จะบอกว่าไม่แนะนำออกกำลังก็คือตอนตื่นนอนไม่ควรจะออกเลยควรมาทานอะไรนิดหน่อยให้มันย่อยสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วค่อยมาออกแล้วก็อย่างที่2นั่นก็คือก่อนที่จะนอนซึ่งร่างกายของเราเนี่ยเตรียมที่จะนอนแล้วง่วงแล้วไม่ควรแบบอาบน้ำเสร็จชั้นนอนโดนเข้ามาเต็มปุ๊บเฮ้ยวันนี้ฉันไม่ได้แบบออกกำลังกายเลยไม่ได้เดินไปไหนเดินน้อยมากออกเลยก่อนนอนซึ่งอันนั้นก็ไม่ดีเพราะว่าร่างกายเราเต็มพักผ่อนแล้วเราง่วงแล้วแต่เราหมดไปกระตุ้นให้มันตื่นตัวซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ดีเลยก็คือควรจะหาเวลาว่างตอนไหนออกกำลังกายก็ได้แต่ยกเว้น2เวลานี้ย้ำอีกรอบนั่นก็คือตอนตื่นนอนเพราะว่าตับจะทำงานหนักนะคะควรจะรอท่านอาจสัก 1-2 ชั่วโมงแล้วก็ก่อนนอนควรจะเตรียมนอนไม่ใช่ไปออกกำลังกายนะคะและวันนี้เราอยู่บนเตียงแบบนี้วิวจะมาสอนออกกำลังกาย3ท่าแบบโดนๆง่ายๆสามารถทำตามวิวได้เลยค่ะมาท่าแรกท่านี้นะคะกระชับสะโพกด้านข้าง
ข้างแล้วก็ต้นขาตรงนี้ใครที่แบบตัวขาใหญ่นู่นนี่นั่นทำได้เลยซึ่งทำบนเตียงมันสบายมากเว้ยเพราะมันนุ่มมาทำตามท่าแรกนะคะนอนตะแคงแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ปกติพี่เราเห็นยูทูบคนอื่นใช่ไหมชอบเท้าแบบนี้จริงๆแล้วไม่ต้องเท้านะคะเมื่อยเปล่าเทรนเนอร์ที่มีความรู้ด้านเรื่องนี้เขาบอกว่านอนเหยียดตรงไปแบบนี้เลยจะลดตัวยาวเหยียดแขนตรงนี้แล้วก็นอนตะแคงแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ได้คุณผู้ชมขึ้นไปแล้วก็ลงมาเกือบสุดอย่างนี้15ครั้งนะคะ3เซตเหมือนกัน2และ315เนี่ยค่ะ15ครั้งเซตที่1ก็ทำไป3เซตแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวสะโพกเราจะกระชับไม่เท่ากันแล้วก็สุดข้างค่ะหันก้นข้อข้ออย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกันยก1 2 3 4ที่หนึ่งคือกระชับพวกที่เด้งดึงๆนะคะแล้วก็ตรงต้นขาท่าที่สองอันนี้จะได้กล้ามท้องนะคะปกติเราก็จะเป็นซิทอัพก็จะได้แค่ช่วงท้องบนมันจะมีหลายท่านะท้องบนกับท้องล่างแต่ถ้าเกิดแพ้งเนี่ยแพ้งคือจะได้กล้ามท้องทั้งหมดเลยทำแบบนี้ค่ะบนเตียงนุ่มๆแบบนี้นะคะตั้งซอกทำเท่าที่ทำไหวก็แล้วกันถ้าสองวิก็สัก15วิ3เซตเหมือนกันทำทุกอย่างให้เป็น3เซตนะคะ1 2 3 1 2 3 5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 นะคะแล้วก็ปลายเช้าก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้จะได้กล้ามท้องท่าสุดท้ายค่ะวิดพื้นวิดบนเตียงนี่เลยนุ่มๆเพราะถ้าเกิดสมมติเราไปยิมใช่ไหมเวลาจะเล่นท่าแบบนี้ก็ต้องมีพรมมาลองต้องไปซื้อมาเปลืองตังค่ะทำบนเตียงของเราเองนี่แหละค่ะไม่ได้ไปซื้ออะไรทั้งนั้นค่ะประหยัดด้วยวิดพื้นมือทำเป็นแบบนี้นะคะสามเหลี่ยมอยู่บริเวณตรงหน้าอกผู้หญิงควรจะชันเข่าขึ้นแบบนี้ตึงแล้วเวลาลงก็ลงประมาณนี้นับ1 15ที2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5ทำเหมือนกันค่ะทั้งหมด3เซตนะคะอันนี้จะเป็นท่าพื้นท่าพื้นได้อะไรบ้างหน้าอกที่แข็งแรงนะคะไม่ใช่ว่าเล่นท่านี้แล้วหน้าอกใหญ่ไม่เกี่ยวนะคะเล่นแล้วปุ๊บมันจะกระชับแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อขึ้นมาตรงหน้าอกแล้วก็ท่านี้ก็จะได้หัวไหล่หัวไหล่แล้วก็ลำแขนที่แบบไม่ย้อยแบบนี้ดูท่อไม่มีย้อยเนี่ยค่ะทำบ่อยๆคือนึกได้ตอนไหนก็ทำตอนนั้นไม่จำเป็นว่าต้องตื่นนอนแล้วทำเลยก่อนนอนแล้วทำเลยเอาง่ายๆเราว่างปุ๊บเราทำได้เลยซึ่งอันนี้เป็นออกกำลังกายบนเตียงเดี๋ยวครั้งหน้าวิวบิวตี้บล็อกจะมีท่าอื่นอีกมากมายมาฝากคุณผู้ชมสามารถออกได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็พูดได้เลยว่าจะหุ่นดีแบบนี้นะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนเทปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมค่ะวิวเลยน้ำลายไหลถ้าเกิดใครอยากสอบถามเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของสุขภาพไปติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ Instagram Facebookแล้วก็ YouTube ช่องนี้ค่ะบ๊ายบาย